เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงทำมาหากินท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปคุยกันเรื่องของความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเรากลายเป็นฮับของถุงมือยางพาราในตลาดโลกนะครับพูดคุยกับคุณขจรจักรนวลพรหมสกุลนะครับรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเรามอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงนะครับวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาทโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาททวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินจัดทำโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงในวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาทโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับก็เป็นข้อมูลครับมาถึงคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงวงเงินโครงการเท่าไหร่คือคำถามนะครับวงเงินโครงการมีจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับพร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการดังกล่าวสามารถที่จะเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกแผนที่1คือการพักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวนเต็ม100และ100นะครับจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมนะครับทางเลือกที่2นะครับหรือว่าแผนที่2ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวนเต็ม100ละ100และเงินต้นร้อยละ50แล้วก็ทางเลือกที่3นะครับหรือว่าแผนที่3เป็นการชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมนะครับโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยสำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2563นะครับโดยลงพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือสายตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือสุวินทวงศ์โดยมีการกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูงและพื้นที่อับอากาศอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการเกิดเหตุในช่วงฤดูฝนและนอกจากนี้ครับรฟม.ยังมีแผนการที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างช่วงกลางคืนอีกด้วยนะครับปิดท้ายที่ข่าวของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้นำเอานวัตกรรมการบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศหรือว่า Geographic Information System หรือ GIS มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานในการแสดงผลระบบแผนที่ข้อมูลสาธารณูปโภคสาธารณูปการและทรัพย์สินต่างๆภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพซึ่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางกายภาพในเชิงพื้นที่และพิกัดตำแหน่งที่มีมาตรฐานอ้างอิงและรองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับการปฏิบัติงานท่าเรือให้มีความสะดวกมีความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากลด้วยนะครับ
เอาละครับช่วงนี้ช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเราจะได้รับการผลักดันให้เป็นฮับถุงมือยางพาราในตลาดโลกอย่างไรพูดคุยกับคุณขจรจักรนวลพรมสกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจอจักรครับสวัสดีครับคุณฤทธิ์เพชรครับครับแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นยังไงครับที่มาที่ไปครับคุณจอจักรครับประเด็นผมเท้าความนิดหนึ่งนะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะถุงมือในโลกยางพาราเยอะมากครับอ๋อเฉพาะถุงมือยางพาราครับคือข่าวนี่ออกมาในเชิงของเรื่องของถุงมือแต่ถุงมือหลักๆตอนนี้มันจะมีอยู่สองประเภทครับคือถุงมือที่เป็นยางธรรมชาติครับผ่านเขาเรียกเลเทคเลเทคโกลบอ๋อครับถุงมือที่เป็นยางเทียมครับยางเทียมคือไนไตรด์มาจากสารเคมีและพวกยางสังเคราะห์พูดกันง่ายๆก็คือว่าถุงมือไนไตรด์คือถุงมือยางเทียมที่มาจากยางเทียมกับยางแท้อ่ะใช่ยางแท้ก็เรียกเลเทคมาจากน้ำมันพ่นนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ำยางข้นที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือเนี่ยเราส่งออกไปมากครับแต่ว่าสัดส่วนของการผลิตถุงมือบ้านเราไม่เยอะเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ 10-20% 30% ครับนะครับนี่คือหลักๆโดยทั่วไปของภาพถุงมือนะครับครับแต่ถ้าเราจะขับเคลื่อนให้เป็นครับถุงมือที่เป็นยางธรรมชาติอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าเป็นไปได้บ้านเรามีวัตถุดิบมีวัตถุเยอะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั่วโลกต้องการตรงนี้ครับครับคำว่ามีคุณภาพเนี่ยอธิบายนิดนึงครับหมายถึงว่าเรามียางพาราที่มีคุณภาพด้วยไหมใช่ครับถุงมือยางธรรมชาติมาจากยางธรรมชาติที่มีคุณภาพโดยพิสูจน์จากห้องแลบอยู่แล้วครับทั่วโลกยอมรับมาตรฐานสากลในของเราสูงกว่าประเทศที่ปลูกยางของเราดีเพื่อนมาจากห้องแลบพิสูจน์กันตามนั้นครับมาตรฐานโลกครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงตรงนี้เอาล่ะทีนี้วิธีการล่ะครับทาทูจะทำยังไงต่อคุณผู้ชมจริงเราต้องร่วมมือกันวางโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการผลิตถุงมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรงงานขยายกำลังการผลิตโดยเฉพาะของถุงมือยางธรรมชาติทั้งผู้ประกอบการเองที่มีโรงงานอยู่แล้วกับภาครัฐที่จะสนับสนุนเช่นที่ท่านผู้ว่าให้ข่าวเรื่องสินเชื่อที่เรามีอยู่โดยทางผู้ประกอบการไปกู้เงินจากธนาคารทั้งหลายมาแล้วก็รับสนับสนุนดอกเบี้ยไม่เกิน3%ตามที่จ่ายจริงเพื่อขยายกำลังการผลิตและซื้อเครื่องจักรพวกนี้ครับแต่โดยมีเงื่อนไขการใช้ยางในสต็อกเท่าไหร่การใช้ยางที่คุณซื้อมากี่ตันได้ลดเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ทำนี่มันมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อยู่ครับได้ครับตามนโยบายที่การยางรับมาจากรัฐบาลครับครับแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อล่ะครับมันต้องวางแผนในระดับประเทศเลยนะฮะฟังดูครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทางภาคเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการขยายเนี่ยก็คือต้องหาตลาดครับตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดในประเทศในสาธารณสุขทั้งหมดหรือผู้ที่จะใช้ถุงมือเหล่านี้นะครับfirst คือต้องใช้ถุงมือที่ผลิตโดยการโครงการที่เราสนับสนุนก่อนจากรัฐบาลสนับสนุนไม่ต้องอินพอร์ตจะมีตลาดรองรับใช่ครับมีตลาดรองรับเสร็จมันจะขยายกำลังโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าไม่มีตลาดรองรับเราก็ไปขับเคลื่อนมีนโยบายการเงินการคลังเพื่อไปสนับสนุนเหล่านี้ไหมการที่สามารถดำเนินการได้นั่นสิผมอันนี้ผมเข้าใจเองไม่ทราบถูกหรือเปล่านะครูจอจากว่าถุงมือยางจากต่างประเทศก็มีเนี่ยมีครับเขาเอาน้ำยางข้นหลายประเทศที่เขาปลูกยางอะครับครับประเทศไทยเป็นหลักและมีเวียดนามพม่ากัมพูชาอินโดซึ่งแต่ว่าอินโดก็ไม่ได้ส่งน้ำยางข้นออกนอกประเทศแต่หลายประเทศอื่นที่ส่งกัมพูชาเอ่ยเวียดนามเอ่ยไทยส่งน้ำยางข้นไปต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อน้ำยางข้นหลายๆประเทศเขาผลิตถุงมือยางธรรมชาติในประเทศเขาทั้งจีนก็มีมาเลเซียก็มีนะครับเอาอย่างนี้เราต้องไปแข่งเรื่องราคาเรื่องคุณภาพกันเนี่ยหรือยังไงฮะคืออย่างนี้ครับราคาถุงมือเนี่ยเป็นราคาที่เป็นไซส์มาตรฐานทั้ง S M L XL แล้วก็คุณภาพก็เป็นมาตรฐานโลกผ่านการรับรองไม่ว่าใครจะนำเข้าแต่ละประเทศที่จะนำเข้าต้องผ่านอย.ของประเทศนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็น mass product คือผลิตเยอะต้นทุนจะถูกลงใช่ๆเป็นเรื่องธรรมดาครับเราต้องขับเคลื่อนให้ผลิตในปริมาณที่สูงขึ้นแต่ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ต้องมีตลาดรองรับก่อนถ้าไปไม่ได้ตลาดภายในต้องรับก่อนรับเสร็จตรงนี้ครับเราสามารถผลิตได้มากทำไมมาเลเซียถึงทำได้นี่ไงมันตลาดรองรับใช่ถ้าลำพังของเราเนี่ยเอาเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุขที่ต้องใช้ในพอไหมฮะคือเราต้องไปดูว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ปัจจุบันนี้ถ้าถามจริงคือเราต้องนำเข้า
ช่ใช่ใช่จากธรรมชาติถ้าเราผลิตไปแทนตรงนั้นทดแทนใช่ครับดีมานด์ของเราก่อนเราจัดการเรื่องดีมานด์ภายในประเทศได้ไหมเติบตรงนั้นให้หมดก่อนที่เหลือต่างประเทศผมเชื่อว่าถ้าเราจัดการตรงนี้ได้โดยที่เรื่องของคุณภาพน้ำยางเราสู้ก็ได้แน่นอนผลิตเป็นตัวมือพออย่างนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับนโยบายต้องลงมาดูแล้วนะครับเนี่ยคือหนึ่งก่อนที่ผมเรียนสักคนหนึ่งต้องหาตลาดสองต้องทำการประชาสัมพันธ์สองเรื่องครับเรื่องแรกทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าถุงมือในตรายเนี่ยที่ผมเรียนไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี2562ครับว่าถุงมือในตรายคือถุงมือที่มาจากยางเทียมยางเทียมกว่าจะย่อยสลายได้กี่ปีครับถุงมือยางธรรมชาติย่อยสลายกี่ปีและประโยชน์ของมันจะทำอะไรบ้างถุงมือยางธรรมชาติทำแล้วเป็นประโยชน์กับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับแต่ถุงมือในตายเป็นประโยชน์กับใครตรงนี้ต้องทำการประชาสัมพันธ์และ educate คนทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมคุณมาใช้ยางธรรมชาติครับอันนี้ชัดนะครับเรื่องแบบนี้เรื่องเดียวว่าเราต้องการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเขาจะได้เข้าใจทุกวันนี้ยังไม่ได้ทำตรงนี้โดยผู้ที่ผลิตถุงมือในตายเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับถูกไหมฮะถูกครับทีนี้ก็มันก็ต้องมาสู้กันที่ตลาดก่อนว่าอันดับแรกของเราต้องดีและมีราคาสมเหตุสมผลผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะครับอันนี้เราทำได้ทำได้นะสมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดจะให้ถูกกว่าเขามากๆโดยที่เอาคุณภาพเป็นอันดับสองรองลงมาเราก็จะได้เกรดไม่ดีไม่ควรทำราคาถูกกว่าครับเหรอฮะเพราะอะไรครับราคาต้องราคาตลาดครับใช้ว่าราคาตลาดราคาตลาดเขาขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นขายเท่านั้นขายกว่าก็ไม่มีใครซื้อขายถูกกว่าก็บอกอ้าวนี่คุณเอาของไม่ดีมาขายเขาแอบครับถ้าเป็นของดีสังเกตไหมครับราคายางบ้านเราจะแพงกว่าใช่ใช่เพื่อนบ้านดีก็เพิ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะ60 บาทใช่ไหมครับผม60 บาทต่อกิโลกรัมครับราคาสูงกว่าต่างประเทศครับแต่เราก็ช่วยลดต้นทุนเรื่องการขนส่งได้เนี่ยถูกครับถูกครับใช่ไหมเนี่ยคือเราขายในประเทศอ่ะครับก็ราคาที่เป็นราคาในประเทศขายต่างประเทศก็เป็นราคาต่างประเทศ CIF เรียบร้อยราคาขนส่งบวกในนั้นหมดไปถึงประเทศไหนหรือราคา FOB แล้วแต่ครับโอ้ดิราคาถุงมือมันจะมี2ราคาราคา FOB นะท่าเรือครับของบ้านเรากับราคา CIF ท่าเรือที่ผู้ใช้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาล่ะเราสามารถที่จะเอายางพาราในประเทศมาบริหารจัดการตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลต่อปริมาณยางในตลาดโลกมั้ยฮะต้องดูวอลุ่มครับวอลุ่มว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยใช้ยางในประเทศเนี่ยประมาณ800,000 ตันครับเมื่อปีที่แล้วประมาณ600,000ปีเนี้ย63เนี่ยโดยนโยบายรัฐบาลเนี่ยครับก็คือจะทำให้ยางเนี่ยใช้มา800,000 ตัน800,000 ตันถ้าเราเพิ่มวอลุ่มอีกนิดนึง 3-400,000 ตันเนี่ยนะครับครับแสดงว่าเราใช้ยางในประเทศประมาณล้านตันล้านตันฮะอันนี้มีเอฟเฟคกับราคาทั่วโลกแน่ครับมันจะขึ้นทันทีหลักคือประเทศไทยเป็นผู้ที่ส่งยางออกนอกมากที่สุดในโลกถูกไหมครับถูกครับถูกแต่ถ้าเราไม่ส่งไปเนี่ยครับยิ่งอยู่มีหลายประเทศบอกประเทศไทยไม่ส่งปลูกมากขึ้นเพื่อจะได้ทดแทนตลาดที่ประเทศไม่ส่งไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะอย่าลืมว่ายางของเราดีสุดในโลกครับทำไมเขาต้องซื้อยางประเทศไทยทั้งโลกต้องการยาง13 ล้านตันเราผลิตได้แค่4 ล้านกว่าถูกไหมครับฮะเขาไปซื้อที่อื่นก็ได้ไม่ต้องซื้อประเทศไทยแต่มันไม่เหมือนกันประเทศอื่นผลิตคุณภาพเขาเอาของเราไปผสมกับประเทศอื่นครับครับเพื่อยกเกรดยางขึ้นมาอ๋อทำไมคุณภาพเราดีกว่าเพราะอะไรครับคุณวิทย์ต่อจากครับด้วยหนึ่งผมชมเชยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนนะครับครับเขาทำสวนยางตามคำแนะนำของการยางอย่างดีดูแลอย่างดีผลิตอย่างดีการผลิตอย่างดีก่อนถึงมือผู้ใช้เรารักษาคุณภาพเป็นมาตรฐานอยู่ครับไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครสู้เกษตรกรบ้านเราได้อ๋อตรงนี้ครับตั้งแต่พันดินการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวสภาพอากาศด้วยไหมครับโลเคชันประเทศไทยเหมาะสุดในการปลูกยางครับอ๋อมีด้วยครับครับครับตั้งแต่เราเอายางต้นแรกเข้ามาเลยนะฮะจนบัดนี้ใช่ครับของเรานี่เหมาะสมที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ครับโอเคสังเกตประเทศจีนใช้ยางประมาณปีละ5 ล้านตันใช่เขาต้องซื้อจากบ้านเราประมาณ2 ล้านกว่าตันโอ้โหต้องซื้อที่ไหนก็ได้ขึ้นต่อครึ่งที่ไทยครับแต่ต้องเอาไปเพื่อมิกซ์แล้วยกระดับขึ้นมาเพื่อขายในตลาดโลกโดยเขาบอกว่า Made in Thailandเอาเหรอฮะครับเอาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของแท้ไม่คือสัดส่วนหนึ่งเขามีของไทยคือไม่ได้โกหกอะแต่พูดไปหมดสัดส่วนหนึ่งเป็นของไทยใช่ใช่แหมแต่ของเรานี่ของแท้แน่นอนเราไม่เอาของคนอื่นมาผสมแน่นอนสบายใจได้เหมือนที่ผมเรียนเมื่อตะกี้ครับทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยสำคัญครับเอาล่ะเราวางแผนไว้โดยไทมิ่งของมันเป็นยังไงบ้างฮะ
ทามมิ่งเนี่ยผมกำลังเรียนปรึกษาท่านผู้ว่าอยู่ครับให้ท่านผู้ว่าวางหลังจากที่ไปคุยหรือว่าไปดำเนินการมาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะวางทามมิ่งทีค่อยๆเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับอ๋อได้แต่อย่างน้อยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยถ้าเคยทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปหรือยังไงฮะวิธีแตกการตรงนี้เดี๋ยวเกิดราคามันขยับขึ้นมาก็หันไปปลูกกันอีกก็คือเรื่องของการปลูกการผลิตการไปรูปและการตลาดเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าต้องดูทั้งภาพรวมนั่นสิดูส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ครับการผลิตพอราคาสูงเป็นเรื่องธรรมดาของพี่น้องเกษตรกรทุกอาชีพครับเขาก็อยากจะปลูกกันนะครับถ้าราคาดีเขาปลูกครับครับถ้าราคาไม่ดีเขาจะหยุดแล้วไปปลูกที่ราคาดีเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจแต่มันตั้ง7 ปีนะกว่าจะกรีดได้ถูกต้องครับยางนี่มันไม่เหมือนพืชอื่นนะครับต้องใช้เวลานานตัดสินใจหน่อยครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับทีนี้เขาเรียกอะไรนะฮะเมื่อเราทำแบบนี้ได้ปั๊บเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ตรงๆก็คือพี่น้องเกษตรกรมาฮะถูกครับใช่ครับครับเป้าหมายหลักที่รัฐบาลแล้วก็การยางก็คือเป้าหมายคือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ครับในสถานการณ์ไม่ว่าจะยางราคาขึ้นหรือยางราคาลงครับก็ต้องไปบริหารจัดการกันต่อไปส่วนราคาตลาดโลกถ้าเราบริหารของเราได้ปุ๊บเนี่ยจะขยับขึ้นจะขยับลงยังไงก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยตอนนี้ประเทศที่ปลูกยางพารานี่ในอาเซียนเกือบทุกประเทศแล้วไหมครับผมเรียนว่าทุกประเทศนะครับทุกประเทศแล้วนะอินโดนีเซียเนี่ยปลูกมากกว่าเพื่อนพื้นที่ปลูกมากกว่าคนอื่นอินโดนีเซียใช่ครับอินโดนีเซียครับแต่ว่าผลผลิตเขาออกน้อยกว่าเราเอ้าเหรอครับอ๋อแสดงว่าเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรเราเก่งครับครับกับของเราดีมีคุณภาพกว่าเขาว่างั้นเถอะครับนะครับนี่ยังแล้วของแล้วผลผลิตนี่ออกมาทุกประเทศยังฮะออกหมดแล้วครับออกหมดแล้วตั้งแต่โน้นแล้วครับไม่ว่าลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามครับเห็นพวกนี้นะครับมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มีหมดนะครับเพียงแต่ว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำได้ดีกว่าเพื่อนทั่วโลกก็เลยยอมรับอย่างจากประเทศไทยครับแล้วส่วนใหญ่เขาเอายางพาราไปทำอะไรฮะโดยหลักก็คือสัดส่วนถ้าผลิตยางได้100กิโลทั่วโลกนะครับทำยางเขาแค่ 60% ทำอะไรนะครับโทษครับยางล้อครับอ๋อยางล้ออ่าครับยางรถยนต์เนี่ยนะครับเอาไว้ง่ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับครับที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมยางยืดพวกคอนดอมครับพวกยางที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่นครับพวกออโต้พาร์ทอะไรพวกนี้นะอ๋อครับแล้วก็ถุงมือนะครับส่วนหมอนที่นอนพวกเนี้ยก็ประมาณ 10-20% 20% อ๋อครับแต่ของเรานี่ดูเหมือนว่าจะผลิตได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะได้หมดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นย้ำยางข้นที่ส่งไปประเทศจีนหลักๆเนี่ยนะครับ คือส่วนหนึ่งละเขาผลิตเป็นหมอนโดยส่วนใหญ่หมอนยางพาราส่วนใช่ครับหมอนที่นอนตัวเนี้ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 40-50% เลยนะครับครับที่เหลือก็ 30-40% ก็น่าจะเป็นถุงมือแล้วก็คอนดอมอุตสาหกรรมยางยืดรองลงมาอันนี้น้ำยางนะครับไม่ใช่ยางแผ่นถ้ายางแท่งไปผิดยางล้อยางแผ่นก็ผิดแก้มยางอะไรพวกนี้ครับอ๋อครับเอาแล้วทำไมคนจีนที่ตอนนั้นมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ขอพี่อูหมอนยางพารากลับบ้านกันเยอะมากช่วงแรกครับที่ผลิตที่จีนยังผลิตไม่ได้อ๋อเหรอฮะอ๋อแสดงแล้วต้นทุนต่างกันเยอะไหมครับอันนี้ถามเป็นความรู้นิดนึง ที่ผมเรียนมาสักครู่คือถ้าผลิตเยอะคอสตัวหน่วยจะต่ำใช่ถ้าผลิตน้อยคอสตัวหน่วยจะสูงบ้านเราผลิตไม่คนจีนเฉพาะประเทศจีนใช้ก็ผลิตไม่ทันมันเลยผลิตเยอะก็เลยถูกกว่าเราแต่ผมขออนุญาตว่าผมจะไม่บอกว่าต้นทุนเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะผมอยากรู้เฉยว่าแปลกใจว่าผมไปห้างสรรพสินค้าเกือบทุกวันก็จะเห็นคนจีนเวลาเข้ามาทีก็หิ้วคนละใบสองใบกลับประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าของเราถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มาซื้อมั้งฮะท่านสมมติผมจะกล่าวว่าสมมติว่าท่านไปเมืองจีนท่านเวลาซื้อหมอนยางพาราท่านมั่นใจไหมว่าเป็นยาง 100% เหมือนบ้านเราไม่ที่พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยไม่หลักการเดียวกันครับนะฮะโอเคบ้านเราไง credibility ผมก็ซื้อจากประเทศจีนมาครับครับผมมาไว้ในรถอ่ะครับเรียกว่ารองคอมันยุ่ยมาแล้วครับเอาเลยไวเหลือเกินนะครับเอาละเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณจอจักรครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับคุณกจอจักรนวลพรมสกุลนะครับรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในช่วงทำมาหากินครับผมเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการการประมงคำถามคือวงเงินโครงการเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ 5,000 ล้านบาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ